จากฟุตบอลเอฟเอครับของกลับมาดูประเด็นร้อนแรงครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตึงเครียดเพราะสงครามของยูเครนกับรัสเซียนะครับโรมันอับราโมวิชครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียก็ได้มีการสั่งให้เรนกรุ๊ปนะครับธนาคารประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้ดูแลเรื่องของการขายสโมสรฟุตบอลเชลซีครับซึ่งเข้าใจกันว่าอับราโมวิชนั้นกำลังตั้งเป้าที่จะหาผู้ซื้อที่เป็นชาวอเมริกันนะครับเนื่องจากว่าไม่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนจากจีนตะวันออกไกลรวมทั้งยุโรปตะวันออกนะครับเพราะเหตุผลทางการเมืองที่ชัดเจนครับอย่างไรก็ตามครับมีข้อสงสัยในเรื่องของผู้ซื้อมีศักยภาพซึ่งไม่ต้องการจ่ายเงินเท่ากับราคา 3,000 ล้านปอนด์ที่ถูกตั้งเอาไว้ครับสโมสรเนี่ยจะถูกนำเสนอขายนะครับนับตั้งแต่ความขัดแย้งของโรมันอับราโมวิชกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งปฏิเสธที่จะออกวีซ่าให้เขาขณะที่การรุกรานยูเครนของรัสเซียก็ทำให้โรมันอับราโมวิชนั้นจำเป็นจะต้องมีการขายสโมสรเชลซีครับซึ่งตามข่าวบอกว่าโรมันอับราโมวิชนั้นต้องการเงินอย่างน้อย 3,000 ล้านปอนด์นะครับเพื่อขายเชลซีครับแต่มีข้อสงสัยถึงเรื่องที่เขาจะได้รับข้อเสนอในปริมาณที่ใกล้เคียงตัวเลขดังกล่าวหรือไม่ครับการมองหาผู้ซื้อชาวอเมริกันซึ่งอาจเกิดขึ้นผ่านกองทุนป้องกันความเสี่ยงนะครับอาจเป็นเส้นทางที่ดีสุดในการขายครับแต่ความเชื่อมโยงของอับราโมวิชกับการเมืองของรัสเซียที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในยูเครนอาจทำให้ฝ่ายที่สนใจไม่ต้องการดีลกับเชลซีครับด้านฮันยอกวีสครับมหาเศรษฐีชาวสวิสครับที่มีทรัพย์สินถึง 4.3 พันล้านปอนด์อ้างว่าเขาได้รับการทาบทามให้พิจารณาซื้อเชลซีครับโดยการเข้าซื้อกิจการแบบกลุ่มบริษัทอย่างไรก็ตามครับก็มีการสงสัยนะครับว่าการเข้าซื้อกิจการแบบกลุ่มบริษัทจะมีอายุยืนยาวหรือไม่เนื่องจากความต้องการทางการเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกคาดหวังจากสโมสรในระดับของเชลซีนะครับแหล่งข่าวอ้างว่าอับราโมวิชเชื่อว่าเชลซีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 ล้านปอนด์ครับซึ่งอาจมากถึง 4,000 ล้านปอนด์แต่โอกาสที่จะรับข้อเสนอดังกล่าวเหมือนเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินไปครับนอกจากฮันยอกวิสครับมหาเศรษฐีชาวสวิสยังมีเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับมหาอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในอังกฤษรวมทั้งทอดโบลี่มหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่อยู่ในข่ายที่จะเข้ามาซื้อกิจการของเชลซีต่อจากโรมันอับราโมวิชนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการออกแถลงการออกมาเมื่อคืนมีที่เรียบร้อยนะครับกับความจำเป็นนะครับที่จะต้องขายสโมสรนะครับเป็นการที่จะเตรียมสิ้นสุดการเป็นเจ้าของสโมสรของเชลซีอย่างยาวนานของโรมันอับราโมวิชครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ